เป็นอีกแล้วฉีดไม่ออกเลยเฮ้ยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยเหรอผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมเพิ่งสอนเพื่อนๆนะครับในการแกะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยตัวเองไปนะครับแล้วก็ลองรื้ออุปกรณ์มาดูครับตรวจสอบว่ามีส่วนไหนเสียหายแล้ววันนั้นหลังจากที่ผมรื้อและประกอบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกลับไปเรียบร้อยมันก็กลับมาใช้ได้ครับโดยที่สุดท้ายเราก็ไม่รู้สาเหตุนะครับว่ามันเสียเพราะอะไรและวันนี้ในที่สุดผมก็เจอสาเหตุของมันแล้วครับนั่นก็คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยเอาละครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเรามาทดสอบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันแล้วครับแรงเหมือนเดิมเอาจริงๆนะครับอันนี้ผมก็เซิร์ชบทความมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไปพบบทความหนึ่งที่เขียนไว้ว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้นะครับแล้วก็ปล่อยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของเราเนี่ยมันเสียครับโดยปกติในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง1ครั้งนะครับสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยก็คือใช้งาน50ชั่วโมงครับหมายความว่า50ชั่วโมงที่ใช้งานจริงนะโดยส่วนใหญ่ครับก็จะมีอายุประมาณ1ปีนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้งานหนักๆนะครับเป็นคาคงคาแคร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนเร็วหน่อยครับซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนทุก1เดือนก็ได้นะส่วนน้ำมันเครื่องที่ใช้ก็เป็น W30 ถึง W50 ได้เลยนะครับถ้าใครเครื่องใหม่ๆหน่อยเนี่ยก็ใช้ W30 ได้ครับถ้าใครเครื่องอายุเยอะมากแล้วนะครับก็ไปใช้ W50 คิดเหมือนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์เลยวันนี้ผมมีน้ำมันเครื่องที่เหลือเก่าอยู่นะครับจากรถยนต์ของผมนะครับเป็น W40 ครับอันนี้ใช้ได้แน่นอนอันนี้ผมลื้อหัวมันไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่คืออาการของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับให้ฟังเสียงดูนะเวลาที่เรากดฉีดน้ำน้ำจะเป็นอย่างนี้เห็นนะเครื่องมันจะแรงดันน้ำเนี่ยมันจะไม่ออกคือปกติเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะเจอตะไคร่แบบนี้ฉีดมันต้องหลุดกระเด็นหมดเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยเครื่องไม่แรงเลยแล้วสังเกตนะครับว่าเสียงเครื่องเนี่ยมันจะหอนค้างหลังจากที่เราฉีดน้ำแล้วเราหยุดเครื่องฉีดน้ำแล้วแบบนี้เนี่ยครับแล้วก็มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กข้างในด้วยนะถ้าเราปล่อยไปแบบนี้นานๆนะเดี๋ยวเครื่องนะครับมอเตอร์ลูกสูบอะไรไหมอะไรข้างในแบริ่งเสียหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรื้อมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันครับเหมือนเดิมนะครับเวลาเรารื้ออุปกรณ์นะครับเราก็ถอดพวกท่อต่างๆออกก่อนอันดับแรกเลยครับปกติท่อฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยเราหมุนเลยมันจะไม่ออกนะเพื่อนๆต้องกดกระบอกปืนค้างไว้นะครับแล้วก็หมุนนะครับนี่ครับมันก็จะคลายตัวออกง่ายๆเลยครับวันนี้เราจะไม่แกะทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราจะแกะเฉพาะตัวกระบอกที่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเท่านั้นเองเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับมันจะได้ไม่เกะกะครับเวลาเราทำงานจากนั้นนะครับเราก็ถอดน็อตตัวกระบอกลูกสูบของเราออกมาครับถ้าใครไม่เคยแกะนะครับแกะครั้งแรกนะน้ำมันเครื่องมันจะทะลักออกมาเลยฮะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยผมแกะไปแล้วครับแล้วก็บอกตามตรงครับไม่ได้ใส่น้ำมันเครื่องกลับเข้าไปด้วยนะครับเราก็จะเห็นนะครับข้างในก็เป็นน้ำมันเครื่องครับซึ่งดำนะครับแล้วก็สกปรกมากเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับเนี่ยครับน้ำมันเครื่องครับที่อยู่ในนี้มันดำแล้วก็มันสกปรกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำความสะอาดมันก่อนนะครับตัวอย่างแรกผมก็เดี๋ยวนะเอานี้วางไว้ก่อนเราจะเอาน้ำมันเก่านะครับเททิ้งไปก่อนนะฮะเนี่ยครับผมก็จะใช้น้ำมันเครื่องใหม่นะครับลาดล้างไปนิดนึงนะครับจริงมันนิดเดียวเองนะไม่ต้องเสียดายก็ได้ครับเราก็จะใช้เครื่องเป่าลมเรานะครับทำความสะอาดนะครับเป่าไปเลยครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะก็เอาน้ำมันเครื่องล้างหลายรอบนะครับแล้วก็เอาตัวแปรงทาสีครับปัดๆก็ได้นะครับข้างในมันจะมีตัวแบริ่งอยู่นะครับแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ตอนนี้ครับผมเจอปัญหาใหม่ของผมครับก็คือยางโอลิงครับมันขาดนะมันขาดนะครับแต่โชคดีมันยังขาดไม่หมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันหลังคงต้องซื้อเปลี่ยนละรอบหน้าที่เปลี่ยนมันเครื่องจะซื้อเปลี่ยนนะรอบนี้อาจจะต้องเอาใส่ไปก่อนนะครับก็ระวังด้วยนะครับเพื่อนๆที่ยางโอลิงขาดดีที่สุดนะคือถ้ามันขาดนะครับเราก็เปลี่ยนมันจะสมบูรณ์กว่าคือผมจะบอกว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันนะเพื่อนๆลื้อได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะถ้าเพื่อนๆมีสกิลแบบลื้อจักรยงจักรยานอะไรอย่างนี้ได้บ้างนะครับคือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนถึงขนาดเราลื้อเองไม่ได้นะหลังจากนั้นนะครับเราเอาของทุกอย่างมาทำความสะอาดเรียบร้อยนะเราก็จะใส่ครับเอาแบริ่งใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่เหล็กนี้ไม่รู้เรียกอะไรอ่ะใส่ลงไปนะครับมันก็จะกลายเป็นจานหมุนแบบนี้นะแล้วทีนี้นะครับเราก็จะใส่น้ำมันเครื่องใหม่ลงไปนะครับซึ่งไม่ต้องใส่เต็มนะ
ใส่แค่ 70% ก็พอนะครับเอาแค่ท่วมจริงๆเขาบอกว่าท่วมแบริ่งก็พอนี่ครับเราก็จะได้น้ำมันเครื่องใหม่ๆใสๆแบบนี้นะอ่ะหลังจากนั้นครับเราก็จะประกบเครื่องกับลงไปนะครับโดยเราจะใส่โอริงของผมนะครับโอริงมันก็ขาดนะอย่าลืมนะเช็ดโอริงให้เรียบร้อยนะครับบางทีน้ำมันซึมเข้าตามโอริงเนี่ยแหละนะครับอ่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาครับให้เพื่อนๆดูนะครับเวลาที่เราขันน็อตฝานะครับหรือน็อตฝาสูบอะไรก็ตามนะเราจะไม่ขันน็อตทีละตัวลงมาจนสุดนะครับเราจะขันไปทั้งหมดปล่อยๆอย่างเงี้ย3ด้านก่อนนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆขันลงไปนะครับให้ทุกด้านเนี่ยมันเฉลี่ยลงไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อกันไม่ให้มันกดฝาเบี้ยวนะครับแล้วก็กันในเรื่องของการประกบโอริงด้วยนะครับนี่อาจจะต้องค่อยๆลงนะทีนี้เวลาเราขันประกบฝาสูบนะครับไม่ต้องขันจนแบบแน่นสุดนะครับเอาแค่ดึงให้ตึงมือก็พอนะแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราขัดแน่นเกินไปอ่ะมันจะบี้โอริงครับจนโอริงเนี่ยมันซุดหมดเลยนะครับเอาแค่ตึงมือก็พอนะฮะเนี่ยครับขันไปปุ๊บเนี่ยครับขันลงไปนะปุ๊บเนี่ยครับตึงมืออย่างนี้พอละนะหลังจากนั้นครับเราก็เอาเครื่องของเราครับมาประกอบกับเหมือนเดิมฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กลัวนะครับว่าถ้ารื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยตัวเองแล้วจะทำให้เครื่องช็อตนะครับแล้วก็ไฟดูดนะครับใจเย็นๆนะอย่างที่ผมรื้อให้ดูอย่างที่เห็นนะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นสายไฟคือส่วนที่เป็นมอเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งแค่ส่วนที่เป็นมอเตอร์นะครับส่วนที่เป็นมอเตอร์เนี่ยปกติที่มันช็อตเนี่ยก็คือสายไฟตรงที่อยู่ข้างมอเตอร์เนี่ยครับมันหลุดมันเปลือยหรือมันขาดนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังตรงตำแหน่งนั้นนะส่วนตัวกระบอกสูบอะไรข้างหน้านะครับมันไม่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเลยนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าเราจะรื้อแล้วเราประกอบผิดยังไงนะครับมันก็ไฟไม่ช็อตนะครับเอาละครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเรามาทดสอบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันแล้วครับแรงเหมือนเดิมแรงเหมือนเดิมแล้วสังเกตนะครับว่าเสียงเนี่ยมันจะเงียบขึ้นนะครับจากตอนแรกนะอ่ะให้ดูนะครับเมื่อกี้ที่ฉีดแล้วน้ำมันไม่ออกนะดูนะโอเคครับกลับมาแรงเหมือนเดิมแล้วครับเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับงบประมาณและอุปกรณ์นะครับก็เป็นน้ำมันเครื่องเหลือๆครับจากที่เราเติมน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับซึ่งทุกคนผมเชื่อว่าเหลือติดรถอยู่แล้วนะครับเอามาใส่นะใช้แบบปริมาณน้อยมากจริงๆนะครับก็คงวัดเป็นเงินไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเอาไปให้ช่างทำให้อาจจะเสียเงินหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทำเองได้เราก็ทำเองนะครับและไม่ต้องกังวลนะครับผมไม่ใช่ช่างครับผมทำได้เพื่อนๆก็ไม่ใช่ช่างเพื่อนๆก็ทำได้เช่นกันครับแล้วถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 subscribe และตอนนี้ก็มี TikTok แล้วนะครับลงคลิปวิดีโอความรู้1นาทีทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายในที่สุดก็ทำคลิปวิดีโอสั้นๆได้สำเร็จสักทีสำหรับงาน DIY เอาตรงๆนะใครจะรู้บ้างครับว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตอนที่เขาขายเราเขาก็ไม่เห็นต้องบอกเลยก็ต้องมาถึงบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ย